ไปเยอะมากแล้วน้องอยากให้ทำอีกเนาะสนุกดีแต่ที่พี่พาไม่ค่อยทำเพราะว่ามันเลอะบ้านคือเวลามันแตกทีแล้วพอว่าก็จะตกใจด้วยบอกว่าก็บอกว่าจะตกใจนิดนึงแต่ว่าเวลามันแตกออกแล้วมันก็สะใจเจ๊ดีเหมือนกันนะคะโอเคก็ไม่รู้ว่าจะใส่อะไรลงไปบ้างถ้าใครอยากให้ทำคลิป EP 2ก็แนะนำลงมาเนาะให้มันดูแปลกแหวกแนวแล้วมันการที่จะเอาใส่เข้าไปมันก็ใส่ยากมากทุกคนใส่ยากมากโดยเฉพาะโฟมโกนหนวดนะคะใส่ยากมากมากจริงๆนะคะหรือว่าถ้าใครอยากดูเบื้องหลังการใส่นะก็สามารถคอมเมนต์ได้อะถ้าใครได้ดันเยอะๆก็จะทำอีก EP 1เนาะใส่อะไรลงไปบ้างดีนะคะในลูกโป่งนะคะโอเคในวันนี้นะคะตาสลามของเราจะเป็นยังไงถ้าใครอยากดูแล้วขอคนละหนึ่งไลค์ตามดูกันเลยค่ะมาค่ะเราต้องมาลื้อกันทีละชั้นละชั้นลงไปก่อนเลยนะคะว่าอะไรเป็นอะไรเราจะใส่ตาเหมือนที่เราทำสลามเลยค่ะทุกคนนี่นั่นก็คือกาวนะใส่กาวก่อนเนาะมาค่ะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มทำตื่นเต้นบอกเลยว่าตื่นเต้นมากเลยค่ะหัวใจจะวายอีกแล้วนะคะจะผ่าหนึ่งสองสามอ้าวกระเด็นเต็มพันเลยนะคะประมาณนั้นนะคะนี่ค่ะชิ้นที่หนึ่งนะคะไปแล้วค่ะเอาไปนะคะเราจะทำให้เขาซอฟลงหน่อยนะคะใส่แป้งลงไปค่ะมาค่ะหนึ่งสองซ้ำว้ายตกใจอ่ะตกใจจริงๆด้วยนะไม่ได้ตกใจหรอกโอเคค่ะเราจะเริ่มขอเป็นน้ำหน่อยน้ำเอานี้น้ำผสมอะไรเอ่ยด้วยนะ wow. น้ำต้องผสมอะไรเอ่ยด้วยหรอน้ำเป็นยังไงไปดูกันหนึ่งสองซ้ำโอ้ยน้ำผสมสีชมพูนั่นเองนะคะเราจะคนสักหน่อยนึงนะคะตอนนี้แว่นเปื้อนหมดเลยค่ะนี่คนกาวและน้ำและแป้งและเข้ากันแล้วค่ะดูเหมือนเป็นเยลลี่เลยสุดยอดไปเลยไปนะคะเราจะใส่ตัวนี้ลงไปค่ะนี่แชมพูบู๊บู๊บู๊แตกโบรแตกโบรนะคะโอ้โหนี่ค่ะอยู่ก้นๆรูดเลอะหมดเลยทุกคนแซ่บดีต่อไปนะคะนี่เราจะใส่โฟมเลยอันนี้ชอบมากเลยค่ะทุกคนป้าค่ะชอบอันนี้ที่สุดมา1 2 3อู้เห็นไหมนี่โฟมออกมาเป็นก้อนเลยใส่ยากมากค่ะโฟมอันนี้ขอบอกต่อไปนะคะนี่ค่ะเม็ดโฟมจะกระจายเต็มบ้านหรือเปล่าไปดูกันเลยค่ะ1 2กระจายเต็มบ้านเลยค่ะสนุกมากๆเลยค่ะนี่เราใส่โฟมไปนะคะน้ำของเราก็เริ่มที่จะแบบเขาเรียกว่ายังไงอ่ะข้นขึ้นค่ะทุกคนข้นขึ้นอันนี้คือค่อนข้างที่จะเหลวมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเรามาลองดูกันว่าน้ำยาตัวสุดท้ายที่ปาปาใส่มาทั้งหมดเนี่ยกะมานะจะพอหรือเปล่านะคะไปค่ะลองใส่น้ำยาดูหนึ่งสองซ้ำว้าวเสียงพี่พาตื่นเต้นมากอุ้ยนี่เป็นเลยอ่ะเป็นสลามเลยอ่ะทุกคนโอ้โหขนาดนั้นเลยเหรอจริงหรือเปล่าเป็นเลยเหรอโหหนืดขึ้นมาเลยค่ะทุกคนดูแต่ค่อนข้างที่จะเป็นเนื้อเหมือนเยลลี่หน่อยๆนะคะนี่คาดว่าน่าจะกะไม่พอต้องใส่น้ำยาลงไปอีกมั้งโหแต่ก็ได้อยู่อ่ะเนื้อดีมากแกดูยืดหนึบเลยนะคะนี่โอ้ลื่นเราก็นวดไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าจะจับตัวเป็นก้อนค่ะค่อยๆกำนวดไปเรื่อยๆค่ะนี่ค่ะป้าพามีความคิดดีๆค่ะหลังจากที่ป้าพาเห็นเศษลูกโป่งนะก็เลยคิดว่าเราจะเอาเศษลูกโป่งมาใส่ในสลามดีกว่าค่ะแตกไม่เหมือนใครท่าด้านี่ไงใส่เข้าไปมันจะเป็นชิ้นๆใช่ไหมแล้วมันจะเป็นเหมือนtexture ที่มันแตกต่างอ่ะโอ้คิดได้ไงน่ะเห็นปะมันจะเป็น texture ที่ดูมีอะไรอยู่ในสลามถ้าใครไม่ได้ดูคลิปตั้งแต่ต้นแล้วก็เห็นก็อาจจะคิดว่าอุ๊ย
มันคืออะไรหรอพี่พามันเป็นสีๆด้วยเนี่ยแวบๆมัดๆเหมือนมัดๆไปอยู่ใครจะไม่รู้บ้างคะว่าอย่างนี้เป็นลูกโป่งใครไม่รู้บ้างไหนยกมือสิอ้าวมีคนไม่รู้ด้วยแซวๆๆๆแซวนี่แต่แล้วถ้าเราจะเอาออกก็ได้จะเอาเข้าก็ได้เพราะว่ามันไม่ติดเลยอ่ะมันไม่ติดเดี๋ยวสมมุติจะเอาออกนะดูนะนี่ค่ะมันค่อนข้างที่จะเหมือนเป็นแปลงนี่มันก็จะออกมาแล้วก็ไม่เลอะด้วยโอ้น่ารักอ่ะยืดๆนะเหมือนเป็นเนื้อเดียวกันเลยอ่ะเหมือนเนื้อลูกโป่งเลยอ่ะนะเดี๋ยวจะกลับมาทำสลามสอนทำสลามเนื้อลูกโป่งไหมมีนะตึงๆเนาะตอนนั้นเคยทำไว้แล้วเดี๋ยวจะเอามารีโนเวทใหม่นะฮะรีโนเวทใหม่ค่ะท่าด้านี่นะคะเราได้สลามขนมถ้วยฟูมาแล้วเอาถ้วยมาวางนะคะดูดีมากเลยทุกคนดูแปลกมากเลยเออดูเด่นสนุกอ่ะอันนี้คือสลามเซอร์ไพรส์ของเราค่ะใส่ลูกโป่งลงไปด้วยค่ะมิติใหม่ในปี2021นะคะต่อไปไม่ต้องเก็บเศษออกแล้วค่ะพี่พาใส่เศษลงไปด้วยเลยจะได้รู้รอบนี้เป็นสีชมพูรอบหน้าเป็นสีอะไรแล้วจะเอาอะไรมาใส่อีกนะให้น้องๆแนะนำใต้ล่างคลิปนี้นะคะพี่พาก็ไม่รู้สินะไม่รู้สินะแต่อะไรมันก็เป็นนะเนี่ยมันก็จะมีบางอย่างที่ไม่เป็นเพราะว่าน้ำยาปาพาก็ใส่แล้วมันก็จะเป็นทุกๆอย่างเลยเนาะเรียบร้อยแล้วสำหรับคลิปนี้นะคะรักกันชอบกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ปาพาด้วยถ้าไงคลิปนี้ปาพาไปแล้วค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าแน่นอนคลิปนี้ไปแล้วจ้าบ๊ายบายจุ๊บ